เปิดตัวแล้ว Honor Pad 9แท็บเล็ตตัวกลาง Starship Snapdragon 671พร้อมหน้าจอ 12.1 นิ้วมีค่า Refresh Rate 120Hz ให้แบตเตอรี่มาที่ 8,300 มิลลิแอมป์นอกจาก Honor จะเปิดตัว Honor 90 GT ก็ยังได้เปิดตัวแท็บเล็ตตัวกลางรุ่นใหม่อย่าง Honor Pad 9ออกมาเช่นกันครับโดยมาในสเปคที่คุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ TFT LCD ขนาด 12.1 นิ้วความเร็ว 2560x1600 พิกเซลรองรับค่า Refresh 120Hz 249 พิกเซล per inch มีคอนทราสต์ ISO อยู่ที่ 1500:1ความส่องสูงสุด500นิตฉายชิปประมวลผล Snapdragon 671 Octa Core ความเร็วสูงสุด 2.2 กิกะเฮิรตซ์มีแรมให้เลือก8กิกกับ12กิกส่วนรอมมีให้เลือก256กิกกับ512กิกให้กล้องหลังความเร็ว13ล้านพิกเซลรูปแสง 2.0 ส่วนกล้องหน้าความเร็ว8ล้านพิกเซลรูปแสง 1.8 บนระบบบริการ Android 13ครอบทับด้วย Magic OS 7.2 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ 5.1 มีพอร์ต USB Type-C มีเลือกทั้งหมด3สีคือสีฟ้าสีขาวและสีเทาให้แบตเตอรี่มันที่ 8,300 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว35วัตต์แท็บเล็ต Honor Pad 9มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,499 หยวนหรือประมาณ7,200 บาทครับ